ผู้ชายหนึ่งคนที่อยู่บนเรือออกมาแฉเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนเรือครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีข้อความที่แพร่สะพัดทั่วโลกออนไลน์นะครับว่าแฉหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือให้การตํารวจมีคนอยากลองขับเรือ แต่ขับไม่เป็นทําให้ตอนออกเรือกระชากจนแตงโมหงายหลังตอนนั้นแตงโมพยายามจับมือคนคนนึงไว้แต่ถูกเจ้าตัวสะบัดออกเพราะกลัวตกลงไปด้วยจนแตงโมเนี่ยพลัดตกแม่น้ําเจ้าพยาไปในที่สุดครับซึ่งนอกจากข้อความนี้นะครับก็มีข้อความอื่นอีกนะฮะก็ผู้ชายหนึ่งคนจะเป็นคนไขปริศนาทุกอย่างของเรื่องนี้รอถแถลงข่าวนะวันนี้ทุกอย่างชัดเจนนอกจากนั้นนะครับก็คุณแอนนานก็ได้ออกมาโพสต์บน a c e b o o k นะครับว่า วันนี้รอฟังข่าวนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่ารอตํารวจถแถลงนะคะนะฮะมีคนดีหนึ่งคนเกิดขึ้นแล้วนะครับคืนนี้ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยรูปคดีทุกอย่างมันจะพลิกบทเลยนะครับก็ต้องดูฮะก็ต้องรอตํารวจถแถลงวันนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับแล้วผู้ชายหนึ่งคนนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคุณจ๊อบนะครับ ซึ่งคาดว่านะหรับตัวผมผมคาดว่าน่าจะเป็นคุณจ๊อบไม่น่าจะใช่คุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นคุณจ๊อบครับคือตรงเนี้ยเพราะว่าคุณเบิร์ตกับคุณปอเองได้มีการไปกล่าวขอโทษคุณแม่แล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับรอติดตามที่แถลงข่าวได้เลยฮะ